ัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดรันโคนาเกลือนะคะจะพามาซื้ออาหารทะเลสดๆกันนะแล้วก็จะมาอัปเดตดูราคาอาหารทะเลวันนี้นะวันที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นวันที่27ตุลามาเดินตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงกว่าๆนะเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อกุ้งซื้อแบบหอยแง่อะไรไปติ้งกินที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยออกมาเซนมีรับติ้งย่างกิโลละ30บาทเออนี่เซนถ่ายไปก่อนอาหารทะเลวันนี้ดูราคาเดี๋ยวดูทีละฝั่งนะคะได้ไม่ลายตาวันนี้เราจะมาซื้อกุ้งแม่น้ำกันนี้ดูบรรยากาศคนก็เยอะเชื่อได้ไม่ต้องไปเรียนอย่างเขาแล้วนะไม่ต้องเรียนตื่นกระโดดไปผู้มาจ้าทุกคนนะจ้าพี่มีแบบพวกของไปทำอาหารเขาก็มีขายนะคะพวกผักพวกอะไรนี่มีเริ่มต้น250มีปูสดสดใครชอบกินกั้งก็มีขายมีแบบทั้งสดๆแล้วก็เป็นแบบแค่น้ำแข็งเนาะดีมากคนที่มาที่นี่ก็จะมีแบบทั้งคนไทยชาวต่างชาติใหญ่ด้วยปลาเต๋าอะไรดีจังพี่จำให้ได้นะครับเอ้าปลาทั้งหมด1กิโลมากุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเดินไปก่อนค่อยเดินออกมาซื้อแต่ละราคานี่จะขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ขนาดถ้าตัวใหญ่นี่จะโลละ400เดี๋ยวบอกเดินเข้าไปถ่ายด้านในเดี๋ยวเดินตรงไปดูให้ทั่วก่อนนะค่อยเดินออกมากันปลาหมึกหมดปลาหมึกหนวดเดี๋ยวลองเสร็จปิดทำให้ด้วยสองสองสองสาม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 
าในทะเลเดินไปซื้อด้านนี้มาก็ได้ไสองถุงค่ะ
ร้อยหัวร้อยจะได้กินหลายๆอย่างเบาหวานไม่ตรงร้อยค่ะเบาหวานอ่ะดับแป๊บนึงอย่ามีบังดิเราก็มาซื้อของมือชื่อเอากิโลน่าหนองจอลเลยตัวจอได้หลายอย่างแล้วใครมาแล้วก็มาปิ้งตรงนี้ก็ได้ของไม้